สวัสดีครับมาพบกับช่างยอดกราฟิกบิวตี้เซลล์สั่งได้ออกแบบทรงผมชายหญิงแต่ว่าชอบเชียร์วอลเลย์บอลทีมชาติไทยทิศทางวอลเลย์บอลทีมชาติและไทยแลนด์ลีกสมาคมวอลเลย์บอลไทยเผยแนวทางการเก็บตัวทีมชาติต้องหลังได้บทสรุปของการแข่งขันไทยแลนด์ลีกแย้มรอบไฟแนลอาจยืดไปถึงเดือนกรกฎาคมเรืออากาศเอกจากสุวรรณโตเจริญเลขาธิการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยระบุการเตรียมความพร้อมของวอลเลย์บอลทีมชาติไทยทั้งชายและหญิงที่จะแข่งขันในปีนี้ต้องรอบทสรุปของการแข่งขันไทยแลนด์ลีกจบลงก่อนพร้อมแย้มแนวโน้มรอบไฟแนลอาจดวลตกเดือนกรกฎาคมเดิมทีวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกจะแข่งขันจบในเดือนมีนาคมรวมถึงวอลเลย์บอลช่วยไทยเดนมาร์กซูเปอร์ลีกที่จะจบต้นเดือนเมษาซึ่งทีมชาติไทยจะเรียกตัวนักกีฬาเข้าฝึกซ้อมหลังจบการแข่งขันวอลเลย์บอลภายในประเทศทั้ง2รายการแต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ทำให้การแข่งขันซูเปอร์ลีกถูกยกเลิกไปรวมทั้งไทยแลนด์ลีกที่เดินทางมาถึงรอบไฟแนลก็ถูกเลื่อนโปรแกรมออกไปแบบไม่มีกำหนดเลขาธิการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลยืนยันว่าเราจะให้สิทธิ์กับสโมสรก่อนและรอให้การแข่งขันลีกนั้นเสร็จสมบูรณ์ถึงจะดำเนินการตามแผนที่วางไว้ส่วนเรื่องสภาพร่างกายนักกีฬาเชื่อว่าแต่ละทีมที่เข้ามารอบไฟแนลจะมอบหมายให้นักกีฬารักษาสภาพร่างกายเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันส่วนนักกีฬาที่ไม่ได้อยู่ในทีมที่เข้ารอบไฟแนลแต่เป็นนักกีฬาที่อยู่ในแผนของหัวหน้าผู้ฝึกสอนก็จะตามเช็คนักกีฬาให้รักษาสภาพร่างกายนอกจากนี้ยังแย้มถึงทิศทางของวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก2020รอบไฟแนลว่าโปรแกรมการแข่งขันลีกรอบไฟแนลมีแนวโน้มที่จะจัดเดือนกรกฎาคมหากรัฐบาลยังคงมาตรการควบคุมโรคไวรัสโควิด-19 เพราะโปรแกรมทีมชาติทั้งทีมชายและทีมหญิงจะเริ่มเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปทีมชายมีโปรแกรม AVC ครับวันที่22ถึง30สิงหาคมส่วนทีมหญิงจะมีเนชั่นลีกกำหนดหลังโอลิมปิกช่วงเดือนสิงหาคมและ AVC ครับวันที่19ถึง27กันยายนนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดที่ยอดนำมาฝากเพื่อนๆพี่น้องๆทุกคนนะครับชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้ยอดด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารวอลเลย์บอลทีมชาติไทยที่ยอดจะอัปเดตทุกวันและเป็นกำลังใจให้ยอดทำ YouTube ต่อไปด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับช่วงเชียร์วอลเลย์บอลสาวไทยบายช่างยอดอย่าลืมกดติดตามนะครับ